ไหว้พระเสร็จแล้วกำลังกลับค่ะคุณครับสร้อยนี้ของคุณหรือเปล่าครับของฉันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับคราวหน้าก็ระวังให้มากกว่านี้นะครับถ้าหายไปต้องแย่แน่ๆเลยขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่ค่ะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยที่คุณเอาสร้อยมาคืนฉันนะคะไม่เป็นไรครับผมแค่เอาของมาคืนเจ้าของผมไม่ได้ต้องการการตอบแทนอะไรงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอโทษนะครับปิดรับสมัครหรือยังครับยังค่ะพอดีผมมาสมัครเป็นพนักงานต้อนรับนะครับผมยื่นเอกสารไว้เลยได้ไหมครับต้องขอโทษด้วยนะคะเกรงว่าทางบริษัทเราจะรับเอกสารของคุณไว้ไม่ได้ตำแหน่งที่คุณเข้ามาสมัครทางเราต้องการบุคคลรูปร่างบุคลิกดีสามารถคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เกรงว่าเราจะรับใบสมัครของคุณไว้ไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะครับคุณไปคะผู้ชายคนเมื่อกี้เขามาสมัครงานเหรอคะแล้วทำไมคุณไปไม่รับเอกสารของเขาไว้ล่ะคะเขามาสมัครตำแหน่งต้อนรับลูกค้าค่ะแต่การแต่งตัวของเขาดูไม่เหมาะสมกับงานเลยค่ะการที่คุณดูคนภายนอกแล้วไปตัดสินเขาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะกับงานฉันว่าแบบนั้นไม่ถูกต้องนะคะบางคนอาจจะแต่งตัวธรรมดาแต่อาจจะมีจิตใจดีมีฐานะมีการศึกษามากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะและสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้ฉันว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนดีๆเขาทำกันนะคะไม่ว่าใครจะมาสมัครงานตำแหน่งอะไรคุณก็ควรจะให้เกียรติเขาแล้วก็รับเอกสารของเขาไว้นะคะแต่ตำแหน่งที่เขาสมัครคุณช่วยไปเอาเอกสารของผู้ชายคนเมื่อกี้ให้ฉันหน่อยนะคะฉันว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำงานตำแหน่งนี้ค่ะได้ค่ะคุณนันคุณคะขอเอกสารการสมัครที่คุณยื่นไว้ด้วยค่ะทำไมล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าทางบริษัทเราจะรับเรื่องการสมัครของคุณไว้ค่ะจริงเหรอครับมาสมัครงานรอบนี้ขอให้ราบรื่นบ่มีอุปสรรคขอให้บริษัทรับเขาทำงานในเด้อสาธุเป็นพรขององค์พญานาคที่ขอไว้แน่นอนเลยแรงอธิษฐานก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนสำคัญเนี่ยฉันว่าเป็นเพราะตัวคุณมากกว่าค่ะฉันขอเอกสารด้วยนะคะครับการมองใครสักคนให้มองทั้งภายนอกและภายในอย่าตัดสินเพราะมองเขาแค่มุมเดียวคุณอาจพลาดคนดีๆออกจากชีวิตไปก็ได้